เมนูรวมเห็ดทอดบาร์บีคิวกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีนำเห็ดออรินจิเห็ดหอมและเห็ดเข็มทองเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเห็ดที่เสียบไม้ไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำเห็ดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่กล่องที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูรวมเห็ดทอดบาร์บีคิวทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี